ไบรท์วชิรวิทย์สร้างมูลค่าสื่อให้ Burberry ที่ London Fashion Week 66ล้านบาทมาเป็นอันดับ1แซงหน้าซนมึงหินความโด่งดังของพี่ไบรท์นะครับที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับทำให้พี่ไบรท์สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้อย่างมหาศาลนะฮะจากการไปร่วมงาน London Fashion Week ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมูลค่าทางสื่อของคนดังที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในโลกแฟชั่นนะครับโดยมูลค่าทางสื่อหรือ media value นะครับคือการที่แบรนด์ต่างๆได้รับผลประโยชน์จากบรรดาคนดังโดยที่แบรนด์นะครับไม่ต้องออกตังค์ซื้อสื่อโดยตรงนะฮะเช่นการบอกต่อแบบปากต่อปากนะครับหรือการที่ได้คนดังปรากฏตัวในหน้าสื่อต่างๆนั่นเองนะครับล่าสุดนะฮะจากงาน London Fashion Week ที่ผ่านมานะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ Fashion Show Burberry Fall Winter 2023ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นแรกภายใต้การดีไซน์ของ Daniel Lee จะกลายเป็นแฟชั่นโชว์ที่สร้างมูลค่าทางสื่อได้สูงที่สุดสำหรับ London Fashion Week ที่เพิ่งจบไปนะครับโดยล่าสุดนะฮะทาง WWD ได้รายงานตัวเลขว่าทำยอดไป 5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราว184ล้านบาทไทยซึ่งจากยอดทั้งหมดนี้นะครับถ้าแยกเป็นรายบุคคลนะฮะทางพี่ไบรท์ของเราเนี่ยนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Burberry ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ก็ช่วยทำยอดสูงสุดไป 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราวๆ66ล้านบาทนะครับส่วนรองลงมานะฮะก็คือนักฟุตบอลชื่อดังนะครับซนฮึงมินจากเกาหลีใต้ตามมาติดๆนะฮะทำยอดไป 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราวๆ59ล้านบาทนะฮะสำหรับทาง Burberry นะฮะก็ยังมีซุปตาเกาหลีใต้นะครับซอนจียอนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยอีกคนนะฮะแต่เนื่องจากเธอไม่มีบัญชีอย่างเป็นทางการบน Instagram ซึ่งก็หมายความว่าแฟนคลับของเธอนะครับไม่สามารถติดต่อเธอได้เท่ากับพี่ไบรท์และซนฮึงมินนั่นเองนะครับสุดยอดมากนะฮะพี่ไบรท์ของเรานะครับยังไปต่อได้อีกนะครับเนี่ยหรือเพื่อนๆว่าไงครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากผู้จัดการออนไลน์นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ